แม้อาจารย์คำปุลศรีใสจะไม่ใช่ชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิดแต่สิ่งที่ท่านได้ทำไว้ให้กับจังหวัดแห่งนี้เกี่ยวกับงานทอผ้าพื้นเมืองก็คือการอนุรักษ์วิธีการทอด้วยลวดลายเฉพาะเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้สืบสานต่อแต่ก่อนเราอยู่ยโสธรจบป.4จากโรงเรียนแล้วก็เลยหัดทอผ้ากับแม่ทำใส่บ้างซ้ำขายบ้างมีลายสิ้นทิวกับมีลายร่อง2ลายนี่นะคะเป็นของจังหวัดอุบลค่ะคุณยายน้อยซึ่งท่านเป็นครูคนแรกไม่ใช่แค่ของคุณแม่คำปุลแต่กล้าพูดได้เต็มที่ว่าของผมด้วยเพราะว่ายายฟอกไหมดองไหมให้เห็นทำให้เรามี3รุ่นอยู่ในทีมพรสวรรค์ด้านการทอผ้าของท่านเริ่มโดดเด่นขึ้นเหนือคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะแม้จะเรียนรู้จากผู้เป็นแม่ได้ไม่นานแต่ท่านก็สามารถทอผ้าหนึ่งผืนให้เสร็จได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันคนอื่นตลอดวันเขาก็ไม่ได้เราเช้าถึงเที่ยงก็ได้เคลียร์หูค่ะด้วยความเร็วในการทอของอาจารย์คำปุลทำให้มีผ้าเหลือมากพอที่จะให้แม่ของท่านนำลงมาขายที่กรุงเทพซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ก็ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจผ้ามัดหมี่ผ้าพื้นแม่จะให้เราทอเอาไว้เอามาขายที่กรุงเทพสมัยนั้นแม่ก็เอากล่องน้ำปลาแล้วมาใส่ค่ะมัดแล้วก็มารถไฟค่ะภรรยาผู้คุมเรียนจำรอซื้อกับแม่เป็นประจำขายดีค่ะตอนที่เป็นเด็กคุณแม่มีหน้าที่ทำผ้าให้คุณยายนำไปขายในกรุงเทพบ้างเมืองนนท์บ้างครับสมัยก่อนนี่ผ้าที่เรามีก็เป็นผ้าพื้นๆที่เราใช้กันในสังคมอีสานเช่นผ้าหางกระรอกผ้าจงกระเบนแล้วนอกจากนี้ก็มีผ้าสิ้นทิวซึ่งเป็นริ้วขวางลำตัวก็มีผ้าสิ้นลายล่องนะครับสำหรับผ้าสิ้นลายล่องนี้มีความสำคัญกับชาวอุบลเนื่องจากว่าเรามีชาติพันธุ์ที่เป็นล้านช้างนะครับการนุ่งผ้าสิ้นนี้จะไม่เหมือนกับล้านนาความสามารถของอาจารย์คำปุลท่านไม่ได้เชี่ยวชาญแต่เฉพาะผ้าไหมเท่านั้นในส่วนของผ้าฝ้ายพื้นเมืองท่านก็ยังทำได้แบบครบวงจรด้วยตัวของท่านเองอีกด้วยฝ้ายก็ทำได้ค่ะตื่นเช้าขึ้นมาก็เก็บดอกฝ้ายให้มันสะอาดสะอาดมาตากแดดอย่างนั้นก็เอามาอิ้วค่ะอิ้วเสร็จก็ดีดฝ้ายค่ะดีดแล้วก็ตีฝ้ายให้มันละเอียดก็เอามาเข็นค่ะความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของอาจารย์คำปุลศรีใสก็คือการได้อนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองของคนอุบลซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำท้องถิ่นเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของผู้คนที่เคยเป็นมาในอดีตแม่เป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลเก่าแม่ไม่ใช้ผ้าที่เป็นลวดลายอื่นท่านแต่งกายแบบสุภาพสตรีชาวอุบลภูมิใจก็ได้ถวายภาพกับพระเทพถวายองค์พาปีละครั้งค่ะเวลาเพิ่นไปให้ปริญญามหาวิทยาลัยอุบลค่ะคนอุบลเรามีราชสำนักเรามีเจ้าของนครทำให้เราได้พัฒนางานให้ประณีตยิ่งขึ้นจากชาวไร่ชาวนาเราต้องพัฒนาไปให้ถึงขั้นที่ว่าสามารถรับใช้เจ้านายบุคคลชั้นสูงได้นะครับทุกวันนี้จิตวิญญาณในความเป็นช่างทอแห่งเมืองอุบลของอาจารย์คำปุลศรีใสได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อยู่ภายในบ้านคำปุลและพิพิธภัณฑ์คำปุลของท่านเพื่อให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และสถานที่สร้างสรรค์งานทอผ้าบนอัตลักษณ์ที่ท่านได้สานต่อเอาไว้ให้แก่คนไทยทุกคนลูกชายมาช่วยพัฒนาต่อรู้สึกว่าทำให้ผ้าสวยค่ะเพราะให้ลูกชายรักษาเอาไว้ค่ะสิ่งที่ท่านรักและหวงแหนก็คือภูมิปัญญาในการรักษาโมดกไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นทิวผ้าสิ้นลายลองให้งดงามประหนึ่งอัญมณีที่วางบนผืนผ้าสิ่งที่คุณแม่คำปุลให้ไว้ไม่ได้เป็นลวดลายท่านให้จิตวิญญาณแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นรสนิยมให้แบบแผนที่เป็นองค์ความรู้ในเรื่องที่เราไม่เคยรู้ให้เราได้รู้ครับเราเป็นทายาทรุ่นหลังมีหน้าที่สืบสานและพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์ในท้องถิ่นของท่านให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นรักษาสิ่งที่ท่านทำมาทั้งชีวิตนี้ให้ยั่งยืนตลอดไปครับสิ่งที่คนไทยจะต้องเผชิญหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้วก็คือวิถีชีวิตใหม่ที่จะแตกต่างออกไปจากเดิมเราจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตของเราต่อไปได้ภายใต้รูปแบบใหม่ๆในสังคมที่ไม่ค่อยคุ้นเคยซึ่งเราจะต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้แม้รูปแบบของการใช้ชีวิตแบบเก่าอาจไม่มีอีกต่อไปแล้วแต่ถึงอย่างไรชีวิตของคนไทยก็ยังต้องเดินต่อไปข้างหน้าโดยมีบทเรียนการระบาดของเชื้อโรคเป็นเข็มทิศนำทางไม่ให้หวนกลับไปสู่ชีวิตบนความเสี่ยงแบบเดิมๆ